เริ่มดีนันนี้ควงการจดทะเบียนสมรสพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่พัศนันหลังจากเกี่ยวก้อยวิวาทสุดหวานไปช่วงปลายปีที่ผ่านมาพร้อมประกาศข่าวดีเป็นว่าที่คุณแม่มือใหม่สำหรับคู่ของนักร้องสาวแนนนี่ภัทรนันท์หรือแนนนี่เกิร์ลลี่เบอร์ลี่และแฟนหนุ่มกันปวินซึ่งตอนนี้สาวแนนนี่ก็กำลังตั้งท้องลูกชายสู่ไตรมาสสุดท้ายและมีกำหนดคลอดในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วค่ะแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเตรียมรอต้อนรับเบบีที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตครอบครัวนอกจากนี้เจ้าตัวยังถือโอกาสเปลี่ยนชื่อจากภัทรนันท์เป็นพัศนันท์สุนทรทิติด้วยค่ะโดยสาวแนนนี่ได้โพสต์ภาพคู่สามีจดทะเบียนสมรสพร้อมเขียนข้อความว่า Officially Mr. and Mrs. สุนทรทิติแต่งมาจะปีเพิ่งมีโอกาสไปจดค่ะเดือนหน้าลูกจะคลอดละพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยเลยนะคะเป็นพัศนันท์สุนทรทิติค่ะแจ้งไว้เพื่อทราบนะคะซึ่งก็มีเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบ